สวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับและในคลิปนี้นะครับอุ้ยบอกได้เลยนะครับว่าตกใจอีกแล้วนะครับผมคือช่วงนี้ก็ทำราคากันมาให้ตกใจกันเรื่อยๆเลยนะครับโดยรอบนี้เจ้าพอร์ตตัวนี้กับหัวแบบนี้โดย1กล่องเนี่ยมีมาด้วยกัน3หัวนะครับเชื่อมั้ยคู่นี้399ไอ้เหี้ยแม่งถูกไปไหนวะก็นะตกอกตกใจกันไปเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยรีวิวคลิปก่อนหน้าไม่กี่วันน่ะตัวรีแลกที่399อันนั้นก็ตกใจเพราะว่าสมัยก่อนน่ะมันแพงกว่านี้เยอะนะครับแต่พอมาถึงตอนนี้ก็กล้าจัดโปรกันจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้เลยเหรอแต่ส่วนเจ้าพอร์ตในวันนี้นะครับมากับชื่อว่าเมกนะครับแล้วเจ้าตัวเมกนี่สามารถใส่หัวรีแลกอินฟินิตี้รีแลกเอสเซนเชียลรีแลกไลท์รีแลกฟันทอมได้เลยนะครับก็คือรีแลกรุ่นใหม่ใช้ได้รวมไปถึงแบรนด์อื่นๆที่เขาเอาหัวรีแลกเป็นต้นแบบอ่ะแล้วก็สามารถใส่กับเครื่องรีแลกได้ก็เอามาใช้งานกับเจ้าตัวนี้ได้เช่นกันเย็ดเคตกใจกันเลยทีเดียวไปเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูเจ้าพอร์ตตัวนี้กันเลยดีกว่าครับเอาละครับเรามาเริ่มแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับตัวพอร์ตเนี่ยมันเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับชื่อแบรนด์ว่าเมกนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกพอดีคนที่เขาส่งมาให้เนี่ยเขาบอกมานะครับว่าตัวเนี้ยมันชื่อพอร์ตเมกแล้วก็ใส่หัวอินฟีได้เนาะเปิดกล่องออกมาเลยนะฮะก็ง่ายๆเลยแพ็กเกจมาแบบนี้เลยมีแค่สายชาร์จตัวเครื่องนะครับอ๋อนี่ไงมันมาเขียนเมกอยู่หน้าตัวเครื่องเว้ยแล้วก็เครื่องเนี่ยจะบอกว่าเหมือนรีแลกไหมผมว่าก็ไม่เหมือนนะเพราะว่ารีแลกมันจะแบบมีความมนที่ข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับ1ชุดเนี่ยก็จะมาแบบนี้เลยโดยหัวพอร์ตก็จะให้มาทั้งหมด3หัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวเครื่องก่อนตัวเครื่องเขาบอกว่าแบตเตอรี่มากับ350มิลลิแอมป์นะครับตัววัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับวัสดุก็ไม่ได้ต่างจากรีแลกอะไรมากมายแต่ว่ามองจากด้านบนก็ไม่เห็นรูลมเนาะรูลมไปไหนวะหรือว่ารูลมอาจจะอยู่ข้างล่างเครื่องก็ได้นะครับและส่วนหัวพอร์ตนะครับผมได้มาทั้งหมด2กลิ่นนะครับรูปทรงก็จะเป็นเหมือนหัวพอร์ตรีแลกอินฟินิตี้เลยนะครับก็ลองมาแกะดูนะครับไอชุดของเขาเนี่ย1กล่องอ่ะเขาจะให้หัวมาทั้งหมด3หัวเลยนะเราก็ไปลองเลือกๆดูแล้วกันว่าชอบหัวกลิ่นแบบสไตล์ไหนนะครับแล้วก็แกะออกมาปึ๊บปั๊บเห็นไหมเสียบได้เลยแต่ว่าตัวเครื่องไม่มีฟังก์ชันเฮียอะไรเลยเนี่ยไฟแม่งไม่รู้ติดข้างล่างมั้งครับแล้วก็สามารถใส่ได้กับพวกเครื่องที่ใช้หัวรีแลกได้ด้วยนี่เห็นปะคือมันแตกต่างแค่เทคโนโลยีนี่แหละไอตัวเครื่องเมกอ่ะมันไม่มีพวกระบบฟังก์ชันสั่นเตือนอะไรเงี้ยแต่จริงผมว่าแม่งก็ไม่จำเป็นหรอกมันเอาไว้สูบไปเฉยนะแล้วก็หัวพอร์ต1หัวเนี่ยมาความจุน้ำยา 1.8 ml นะครับรูปทรงของหัวพอร์ตผมว่ามันคล้ายๆกับรีแลกแฟนทอมเนาะซึ่งมันก็ใส่ได้หมดอ่ะตัวเครื่องเมกนี่ก็สามารถใส่ได้กับหัวดิดิซออินฟีหัวจูหัวโบหัวโซมันได้หลายหัวจริงคือถ้าแบบเป็นหัวที่ใส่กับรีแลกได้ก็เอามาใช้กับตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นรีแลกรุ่นใหม่ๆนะเราเนี่ยลองขึ้นไปทดลองสูบเจ้าพอร์ตเมกนี้กันเลยครับแล้วก็หัวพอร์ตของเขาเนี่ยมันชื่อแบรนด์ AAOK นะครับก็คือ Anyone Anytime is OK นี่ตรงนี้เลยนะมันจะเป็นหัวพอร์ตจากแบรนด์จีนนะครับข้างหลังก็ไม่มีรายละเอียดอะไรชัดเจนอ่ะเพราะมันเป็นภาษาจีนซะเยอะนะครับบอกแค่ว่าความจุของหัวตัวนี้อยู่ที่ 1.8 ml นิก 3% แล้วก็ดูแล้วเป็นคอยล์เซรามิกเดี๋ยวมาลองสูบกันเลยนะครับเริ่มที่กลิ่นเลมอนก่อนละกันกลิ่นมันไปในทางแบบเฟรชๆนะครับออกสดชื่นสดชื่นไม่ได้แบบรสชาติติดออกหวานอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะจะเน้นไปที่แบบมาแต่กลิ่นหอมๆนิดๆหน่อยๆครับมันไม่ได้เยอะนะครับแต่เน้นไปที่ความสดชื่นแล้วก็ตัวพอร์ตผมรู้สึกว่ารูลมมันอั้นไปอ่ะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่ามันควรจะเจาะรูลมด้านข้างนะครับพอมันไม่มีรูลมด้านข้างปุ๊บมันไปอิงจากรูลมด้านล่างอ่ะมันทำให้ตัวเครื่องเนี้ยมันอั้นมากๆเลยครับผมว่าอั้นไปนิดนึงนะสำหรับฟีลลิ่งการสูบอะแต่ถามว่าตัวหัวพอร์ตมันทำกลิ่นดีไหมผมว่ามันก็โอเคนะเดี๋ยวลองเอาหัวพอร์ตใส่กับเครื่องรุ่นอื่นดูนะครับพอใส่กับเครื่องรุ่นอื่นมันก็ไม่ดีว่ะเหมือนไอหัวพอร์ตแบรนด์เนี้ย AAOK เนี่ยมันต้องใส่กับเครื่องรุ่นเมคเท่านั้นพอใส่เครื่องรุ่นเมกผมว่าฟีลมันดีนะเพราะว่าตัวหัวพอร์ตมันอะรู้สึกว่าลมมันโฟลว์แปลกๆนิดนึงลมมันเหลือๆหน่อยอะ
ผมว่าไม่แปลกหรอกเพราะเขาเนี่ยจัดเซตคู่มาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อให้หัวพอตเนี่ยมันมาอยู่กับเครื่องรุ่นนี้มันถึงจะดีอันนี้ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าก่อนผมว่าค่อนข้างคุ้มนะ399ถ้าปกติเนี่ยเราจะได้เป็นพอตใช้แล้วทิ้ง1ตัวที่สูบได้ประมาณสัก 1,500 2,000 คำประมาณนี้เนาะแต่อย่างพอตตัวเนี้ย1หัวมันก็สูบได้ประมาณ400คำนะครับก็คูณ3ไปก็432ก็ 1,200 คำแถมได้เครื่องที่สามารถเปลี่ยนหัวได้ผมว่ามันก็โอเคนะแต่แค่ว่าฟิลสูบอะถ้าเราอะใช้หัวจากแบรนด์อื่นจะสูบไม่ค่อยดีเลยอันนี้ผมลองให้ดูเลยละกันอันนี้หัวจากแบรนด์โซนะครับเป็นกลิ่นเฟสมินต์นะครับเดี๋ยวลองสูบเลยนะถามว่าสูบได้ไหมมันก็สูบได้แต่มันจะรู้สึกตันๆไปนิดนึงถ้าใช้เป็นพวกหัวรีแลกหัวโซหัวอินฟินิตี้หัวดิดอีซออินฟีหัวจูอะไรเงี้ยผมว่าใช้กับเครื่องรุ่นอื่นดีกว่ารุ่นเมกมันเหมาะสำหรับไอหัว AAOK เท่านั้นนะครับแล้วก็กลิ่นถัดไปที่จะลองนะครับคือ Halo Ice Cream นะครับก็คือกลิ่นเผือกนั่นเองฮะมันคงเหมาะกันน่ะคือฟิลสูบอ่ะถ้าเทียบกับแบรนด์โคซิสเต็มชั้นนำในตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าฟิลสูบเขาสู้ไม่ได้นะครับในเรื่องของความโล่งนะครับแต่ในเรื่องอรรถรสน้ำยองน้ำยาของเจ้า AAOK อ่ะผมว่าพอมันมาอยู่ในเมคอ่ะมันได้มันโอเคอยู่แต่ว่าถ้าเอาไปใส่เครื่องรุ่นอื่นมันไม่ได้เลยก็ประมาณนี้ผมว่านะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่เกินไปแล้วก็ไม่ได้ดีมากอาจจะเนื่องจากรูลมของเขาละกันถ้ารูลมมันปรับได้มันก็คงไม่เข้ากับหัวพอร์ตตัวนี้แต่พอมันมาอยู่ในชุดแบบนี้นะครับ1เครื่อง3หัวพอร์ตก็ถือว่าใช้งานได้ดีแต่ว่าถ้ามีเจ้าเครื่องรุ่นนี้เพื่อนๆจะไม่สามารถไปใส่กับหัวรุ่นอื่นได้เพราะฟิลสูบมันจะแปลกๆเลยยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับและถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย